เมื่อคืนออกมากรีดยางตอนตีสองนะครับกรีดไปได้ประมาณยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยนะครับนี่ครับฝนเทลงมาอย่างหนักเลยครับน้ำเต็มถ้วยเลยครับนี่ครับเปียกหมดเลยครับต้นยางก็น้ำยางที่ได้มาก็เสียหายไปครับไม่ได้น้ำยางเลยครับเพราะว่าน้ำมันไหลลงมาในถ้วยปนกับน้ำยางเลยครับก็ผมไม่ได้มาหยอดเลยนะครับก็คือปล่อยให้ฝนมันตกไปเลยครับเพราะยังไงมันก็หยอดไม่ทันนะครับก็เช้านี้มาชวนคุยครับมาชวนคุยประเด็นว่า ไม่ต้องจบปริญญาตรีก็สามารถมีเงินเดือน15,000ได้ด้วยอาชีพกรีดยางถามว่าเป็นไปได้ไหมจากที่ผมได้ลองทำอาชีพกรีดยางมาทั้งหมดประมาณ3ปีนะครับผมตอบได้เลยว่าเป็นไปได้ครับก็ผมจะลองพูดในเนื้อที่ที่ผมกรีดอยู่นะตอนนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อที่ประมาณสวนยางประมาณ10ไร่กว่าๆนะครับสวนยางประมาณ10ไร่กว่าๆเนี่ยก็จะให้ปริมาณน้ำยางเนี่ยโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ 2-300 โลนะครับต่อการขาย1ครั้งก็ถ้าตีไป300โลยางกิโลละถ้าตีว่า30บาทนะครับครึ่งเดือนก็ถ้าเราคิดว่าเดือนหนึ่งเราขายสัก2ครั้งเนี่ย300โลโลละ30 300โลโลละ30เดือนขายครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะได้ประมาณ 9,000ขาย2ครั้งก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 18,000 นะครับอันนี้ก็คือตีไปว่าได้ 18,000 ซึ่งก็มีบางเดือนอาจจะไม่ได้บ้างก็แต่ก็ตามประสบการณ์ที่ผมทำมาก็จะหนีไม่ก็คือมันจะได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่ผมพูดต้นคลิปว่าไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีก็สามารถมีเงินเดือน 15,000 ได้ด้วยอาชีพกรีดยางก็คือเป็นไปได้นะครับก็มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอย่างเรามาทำงานกรีดยางเนี่ยก็อาจจะต้องเขาเรียกอะไรก็คือมีข้อดีก็คือเราจะเข้างานเวลาไหนก็ได้แล้วก็เข้างานเวลาไหนก็ได้แล้วก็ทำงานเป็นอิสระแต่ก็คืองานพวกนี้คือมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยครับใช้แรงแต่ถ้าเราทำงานตามโรงงานก็ต้องเข้าออกงานเป็นเวลาแต่ก็คือเราไม่เหนื่อยกายแต่ก็ว่าส่วนใหญ่เราก็จะลำบากใจนะครับในการทำงานก็อยู่ที่คนชอบด้วยครับก็บางคนอาจจะไม่ชอบทำงานเป็นชาวไร่ชาวสวนอาจจะชอบทำงานในโรงงานอยู่ในห้องแอร์มากกว่านะครับแต่ว่าคือคลิปนี้คือประเด็นที่ทำคลิปนี้คือจะมาพูดในเรื่องของคือเราไม่จำเป็นต้องมีวุฒิปริญญาตรีเราก็สามารถจะมีรายได้ประมาณเทียบเท่ากับปริญญาตรีจบใหม่ที่15,000 บาทนะครับโดยที่ผมพูดไปครับก็การทำงานกรีดยางก็มีรายได้เทียบเท่ากันได้
แต่สำหรับการทำงานสวนก็เราก็จะเจอปัญหาที่เราไม่คาดคิดอย่างเช่นกรณีนี้ครับที่ออกมาทำงานแล้วประเมินว่าฝนอาจจะไม่ตกครับแต่พอทำไปได้สักพักครับฝนก็เทลงมาอย่างหนักเลยครับก็อาชีพสวนยางก็ถ้าฝนตกหนักๆครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับต้นยางก็จะเปียกพอเปียกปุ๊บก็เราก็จะทำงานไม่ได้ครับนี่ครับเพราะว่าน้ำยางที่ไหลมาตามร่องแบบนี้ครับพอมันมีน้ำเข้ามาตามร่องเนี่ยมันก็จะไหลไม่ลงร่องแล้วก็น้ำฝนที่มันตกลงมาตามต้นมันจะไหลลงมาตามต้นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยพอไหลมาตามต้นมันก็จะเนี่ยไหลลงถ้วยเป็นน้ำยางที่เรากรีดผสมกับน้ำนะครับมันก็คือเหมือนกับเราทำงานศูนย์เปล่าไปเลยครับนี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับที่ว่าฝนตกเนี่ยไม่สามารถจะกรีดได้มันจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับน้ำมันจะปนกับน้ำยางนะครับก็คือใช้ไม่สามารถจะเอาไปไม่สามารถจะเอาไปคนน้ำกรดได้นะครับก็ต้องรอให้ต้นยางมันแห้งครับถึงจะสามารถเริ่มงานกรีดยางได้อีกครับก็วันนี้พูดติดขัดๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเดินไปตบยุงไปด้วยครับยุงเยอะมากเลยครับหลังจากฝนตกครับนี่ครับก็เมื่อคืนก็กรีดไปได้5ไร่นะครับอันนี้ยางประมาณ10กว่าไร่นะครับกรีดไปแล้วก็ต้องหยุดเลยนะครับเพราะว่าทำงานต่อไม่ได้ครับฝนตกนะครับก็ต้องทำใจครับอาชีพอิสระแบบนี้ก็มันก็จะมีปัจจัยที่เราคาดไม่ถึงแบบนี้ครับที่เราต้องยอมรับมันครับก็คือเรื่องฝนนะครับแต่ถ้าเป็นอาชีพเราไปทำงานตามโรงงานก็ถึงฝนจะตกก็รายได้ก็ได้แน่นอนครับก็คือเขาน้อยครับที่ว่าฝนตกแล้วจะสั่งให้กลับบ้านไม่จ่ายค่าแรงนะครับส่วนใหญ่ก็คือไปทำงานฝนตกก็ได้เงินเหมือนเดิมครับแต่ว่าอาชีพอย่างนี้ก็คือความไม่แน่นอนก็คือเนี่ยอย่างพอฝนตกก็ทำงานไม่ได้นะครับเราก็ไม่ได้เงินครับอันนี้ก็คือเป็นความถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งครับที่เราต้องยอมรับมันให้ได้ครับก็คลิปนี้มาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับก็หวังว่าประสบการณ์ถึงจะไม่มากมายอะไรก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆหรือใครที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไงผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ